สวัสดีค่ะฟังค่ะไอค่ะวันนี้ EV Girls นะคะอยู่กับ MG4 X Power ซึ่งทริปวันนี้นะคะเราจะเอาคันนี้ขับไปที่บางแสนแต่ความพิเศษคือคันที่เราขับเป็นลาย Powerpuff Girl สีเขียวน่ารักมากมาในคาแรคเตอร์ของน้องบัตเตอร์คัพแล้วจริงๆอ่ะเขามีครบทั้ง3ตัวเลยนะอันนี้เป็นคอลเลคชันที่ MG4X กับ Boomerang 89 3รุ่น3สี3รุ่นย่อยอ่ะอย่างรุ่นแรก Standard Range เป็นสีฟ้าใช่ป่ะสีฟ้าอันนั้นจะเป็นน้องบับเบิ้ลเป็นคาแรคเตอร์แบบสนุกสนานสดใสน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวแทนของความร่าเริงส่วนตัวที่2เป็นรุ่น Long Range อันนั้นจะเป็นสีส้มเป็นน้อง Blossom Blossom เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความแบบเป็นผู้นำเขาเอาไปอยู่กับ Long Range เพราะ Long Range แบบวิ่งได้ระยะทางเยอะอะไรอย่างเงี้ยส่วนรุ่น X Power ที่เป็นน้อง Buttercup เพราะว่าเป็นตัวแทนของความแรงความเร็วความปลอดภัยเป็นแบบ Limited Edition ที่เป็นครั้งแรกที่เราได้ขับ MG4 X Power บนท้องถนนจริงๆด้วยใช่เคยทดสอบในสนามแล้วแล้วก็ประทับใจช่วงล่างแต่ว่ามันยังบอกอะไรมากไม่ได้เพราะมันขับแบบเดียววันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะขับไปเที่ยวบางแสนสักวันเดย์ทริปเนาะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าฟีลลิ่งการขับขี่จริงๆเป็นยังไงซึ่งตอนนั้นอะปังขับวันนี้คือ first time ที่ไอได้ขับคันนี้ถูกซึ่งฟีลลิ่งแรกพอมาอยู่หลังอะไรคันนี้แล้วเหยียบคันเร่งปุ๊บนะคันนี้คือเขาไม่มีปุ่มสตาร์ทสต็อปอะไรทั้งสิ้นเลยนะขึ้นมาปุ๊บฟีลลิ่งแรกเลยนะรู้สึกเป็นคันที่เฟิร์มชอบปะครั้งแรกชอบเพราะว่าอัตราเร่งเขาดีมากเลยนะซึ่งพอไอลองเหยียบคันเร่งคันนี้คือแบบนิดเดียวเงี้ยคือแบบเขาไม่เหนื่อยอ่ะเพราะว่าแรงมาเขาอยู่ที่435แรงบิดอยู่ที่600นิวตันเมตรแรงเลยอ่ะ0ถึง100อยู่ที่38วินาทีใช่แต่ที่ประทับใจกว่านั้นคือไอชอบพวงมาลัยอ่ะโคมมาเจ้เนี่ยใช่คันเนี้ยโคมมากทุกคนถูกแล้วก็ถนนนะค่อนข้างเรียบพอมาขับถนนจริงตอนเนี้ยรู้สึกว่าเขามีความแบบแข็งๆอยู่นะใช่มีความแบบพี่ชอบแบบแข็งๆอ่ะเจ้พี่ชอบช่วงล่างที่มีความเฟิร์มแบบเนี้ยคือคันเนี้ยช่วงล่างเขาทำมาเพื่อเป็นรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะแล้วเขามีการบาลานซ์แบบ50-50ส่วนทวงต่ำทำให้น้ำหนักรถอะไปอยู่ที่ข้างล่างเวลาเราขับเร็วๆอะไรเงี้ยก็จะมีการเกาะถนนดีจังหวะเลี้ยวโค้งคือไอจะสังเกตได้เลยอันเนี้ยคือแบบเวลาเปลี่ยนเลนอย่างเงี้ยมันแบบชุบฉับแบบไปทันใจมากอะพวงมาลัยคือบิดไปตามมืออะแล้วความแรงคือท็อปสปีดอยู่ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแต่ว่าเราทดสอบบนถนนไม่ได้แต่ตอนนั้นทดสอบในสนามแล้ว0ถึง100เขาก็ 3.8 จริงนะแบบ อาจจะคลาดเคลื่อนไปนิดนึงด้วยความที่เรานั่งในรถหลายคนอะไรอย่างเงี้ยคันเนี้ยเขาไม่ได้แข่งเท่าแบบอีเทอร์เราเนาะไม่ได้แข่งเท่าโมเดล Y แต่ว่าไม่ได้แข่งจนเวียนหัวคือถ้า Y รุ่นใหม่ๆที่เป็นของ Tesla ไทยแลนด์มันดีแต่อีเทอร์มันเป็นคนเดียวเลยที่แข่งกระด้างขนาดนั้นจริงอันนี้คือแบบแน่นหนึบๆอ่ะชอบเลยไม่คิดว่ามันจะอยู่ในฟีลลิ่งคันเนี้ยในราคาที่แบบล้านต้นน่ะใช่แสดงว่าอันนี้2คนเห็นตรงกันแล้วว่าช่วงล่างคันเนี้ยคือโอเคคนนั่งอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าอุ้ยสบายเหมือนฉันนั่งแบบรถหรู10ล้านแต่ว่ามันเป็นฟีลลิ่งที่นั่งแล้วก็สนุกไปด้วยอ่ะแบบถ้าคนชอบขับรถนะพอมานั่งมันเป็นฟีลที่แบบเอ้ยฉันไม่เวียนหัวฉันนั่งคันเนี้ยคันนี้ตอบโจทย์สายมุดใช่คือเพราะว่าจังหวะไอเลี้ยวหรืออะไรเงี้ยไม่หวยเลยทุกคนคือแบบแรงแล้วก็ถ้าแบบจะเปลี่ยนเลนหรือมุดเร็วๆอะไรเงี้ยสนุกแน่ๆพี่ๆหลายสื่อพูดกันว่าคันนี้เหมือนเป็นรถสปอร์ตในราคาที่แบบจับต้องได้ในราคาล้านต้นใช่คือเราก็ยังไม่เคยขับรถที่แบบสปอร์ตราคาหลายสิบล้านขนาดนั้นแต่ว่าถามว่าฟิลลิ่งมันเป็นยังไงมันก็คือแรงเฟิร์มแล้วก็อัตราเร่งแบบถึงใจอะเอาใช่Catch your life ready for the new journey คอลเลกชันพิเศษที่พวกเรา EV Girls ร่วมออกแบบกับแบรนด์รักโลกอย่างเซอร์คูล่าร่วมสนับสนุนพวกเราได้นะคะซึ่งความจุแบตของคันนี้อยู่ที่64กิโลวัตต์อาวนะคะชาร์จเต็ม1ครั้งวิ่งได้480กิโลเมตรแบบ WLTP ก็ถือว่าเพียงพอแต่ถ้าใครอยากได้รุ่นที่แบบวิ่งได้ระยะทางเยอะๆไม่เน้นความแรงก็ไปลองเลนได้ระยะทางจริงๆที่ขึ้นตอนนี้ 93% น่ะเขาขึ้นว่าวิ่งได้397กิโลเมตรทุกคนก็ลองบวกลบดูว่าจริงๆแล้วถ้ามันชาร์จเต็มมันน่าจะได้ประมาณ400ต้นๆเนาะไม่น่าถึง480แต่ขึ้นอยู่กับการขับขี่ของแต่ละคนคันนี้เป็นรถเทสแต่ละคนเอาไปเทสก็ต้องเทสสมรรถนะเนาะมีการขับเร็วบ้างอะไรบ้างระยะทางมันก็อาจจะลดลงไปใช่แล้วก็คันนี้นะคะเขาจะมี5โหมดการขับขี่ด้วยกันเลยก็คือหิมะอ่ะประหยัดนะคะโหมด normal สปอร์ตแล้วก็โหมดแบบ individual ตั้งค่าเองตั้งเองสามารถตั้งได้3อย่างเลยก็คือตั้งกำลังเครื่องยนต์กำลังเครื่องยนต์ก็คือความแรงของคันเร่งนั่นแหละแล้วก็ตั้งน้ำหนักพวงมาลัยได้ประเด็นที่ชอบคือคันที่มีการตั้งพวงมาลัยได้อะบางวันเราเหนื่อยเราอยากแบบขับพวงมาลัยเบาๆบางวันเราอยากแบบอยากซิ่งหน่อยเราก็ตั้งพวงมาลัยหนักๆอันนี้ก็ตั้งได้3ระดับเหมือนกันนะคะแป้นเบรกอันนี้คือตั้งได้3ระดับด้วยอันนี้คือน้อยคันมากนะที่จะให้ตั้งแป้นเบรกได้คือบางทีถ้าเราตั้งแป้น
เบรกที่มันแบบตอบสนองเร็วเกินแล้วเราขับในรถติดๆอ่ะมันก็มีการกระชากเราก็อาจจะเวียนหัวแต่ถ้าสมมติว่าเราตั้งที่ต่ำอ่ะเราอาจจะต้องเหยียบลึกหน่อยหรืออะไรเงี้ยก็สามารถปรับตามการขับขี่ในแต่ละวันที่เราอยากขับได้หรือจริงๆถ้าใครแบบว่าเป็นคนไม่ชอบเบรกเหมือนพวกเรานะคะจริงๆเขามีปรับเป็นวันเพดโดได้ด้วยแต่วันเพดโดคันนี้จะไม่ได้ถึงกับหยุดนิ่งแต่ว่าลดลงที่ความเร็วต่ำแล้วก็มีการหน่วงที่ค่อนข้างมากเหมือนกันไม่ได้ว่าแบบหน่วงน้อยคือก่อนที่จะเปิดวันเพดโดอ่ะถ้าคุณอยากแค่หน่วงเฉยๆก็สามารถปรับได้มีแบบสูงกลางต่ำแล้วก็แบบแปรผันแปรผันคือสมมติว่าเราอยู่ใกล้คันหน้าและเขาก็ต้องมีการหน่วงเยอะแต่ถ้าข้างหน้าลดลงก็อาจจะไม่หน่วงอะไรเงี้ยนี่คือมีให้4แบบเลยหรือถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าอยากได้แบบหน่วงสุดๆอยากได้ฟิลรถยนต์ไฟฟ้าก็เป็นแบบวันเพดโดตอนนี้ไอ้ปรับวันเพดโดอยู่ใช่ได้ฟิลรถยนต์ไฟฟ้าเลยปะถูกได้ฟิลเดี๋ยวไอ้ลองปล่อยคันเร่งขึ้นนะหน่วงแรงเรียกว่าหน่วงแบบเห็นได้ชัดถ้าสมมติใครเปลี่ยนสายมาจากรถสันดาปเงี้ยแล้วมาขับคันนี้แล้วเปิดแบบวันเพนโดจะรู้สึกเลยว่าอาจจะไม่ชอบตัวเองขับกระตุกหรือเปล่าหรืออะไรอย่างงี้อาจจะไม่ค่อยชินอาจจะลองแบบค่อยๆปรับระดับไปคือมีหลายคนมากนะที่ชอบขับรถยนต์เราไม่ชอบเพนรถหน่วงอ่ะคือไม่ซื้อ EV เพราะ EV ชอบหน่วงอะไรเงี้ยคันนี้มีแบบหน่วงต่ำอ่ะเดี๋ยวพี่ลองติดวันเพนโดแล้วเป็นหน่วงต่ำได้อันนี้หลายๆเลยใช่คือเขาจะมีการรีเจนแต่ว่าได้ฟิลลิ่งเหมือนกับการขับรถยนต์ทั่วไปเลยถูกยกคันเร่งขึ้นก็ยังไหลอยู่ใช่หรือถ้าใครอยากให้เขาแบบรีเจนสูงหน่อยก็ตั้งเป็นสูงแต่ไม่ต้องเปิดวันเพดโดสูงอยู่อันนี้เกือบจะเท่ากับวันเพดโดแล้วแต่ว่าวันเพดโดเยอะกว่าอยู่ดีไอชอบอะไรนะพี่เปิดให้ไอชอบแบบวันเพดโดตอนนี้โอเคงั้นเปิดวันเพดโดเลยทุกคนคันนี้หนุกจริงเข้าโค้งเมื่อกี้ประมาณ110อ่ะรู้สึกว่าแบบเรายังมั่นใจอะไรอยู่อะไรอยู่เรายังแบบนี่เรายังไปกันได้เรายังไปกันต่อได้อันนี้คือพวงมาลัยอยู่ในแบบปกตินะคะใช่เดี๋ยวลองตั้งแบบได้พวงมาลัยสูงสุดคันเร่งสูงสุดแต่เบรกปกติอะไรได้ไม่กระตุกอะไรเงี้ยคันเร่งพุ่งขึ้นเหยียบวิดเดียวขึ้นแล้วพวงมาลัยก็มีความแบบยังไงเวลาเปลี่ยนมันก็จะรู้สึกมากกว่าใช่ตอบสนองเร็วกว่าแบบฟืบอย่างเงี้ยไปแล้วเนี่ยแต่นี่ว่าคนนั่งชอบแบบปกติเปิดปกติขึ้นมาดีกว่าค่อนข้างที่จะเวียนหัวถ้าสูงเกินแต่รู้สึกว่าคันนี้เขาแรงจริงถ้าแบบใครที่ขับรถไม่เก่งหรือแบบเพิ่งมาเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฟฟ้าต้องระวังนิดนึงอ่ะเพราะการออกตัวของเขาคือมันแรงมากจริงๆแล้วจะทำให้แบบอาจจะเกิดอันตรายได้ถ้าแบบเราเปรี้ยวซ่ามากเกินไปถ้าใครปกติขับรถที่เป็นรถเล็กสมมติรถยนต์ที่เป็นรถยนต์น้ำมันราคา 4-5 แสนอะไรเงี้ยแล้วเวลาจะเร่งแซงเราต้องเหยียบลึกใช่ป่ะแต่ถ้ามาย้ายเป็นคันนี้เราจังหวะเร่งแซงต้องจับจังหวะดีๆบางทีมันแตะนิดเดียวมันพุ่งแล้วมันไม่จำเป็นต้องเหยียบลึกเราอาจจะแบบพลาดจังหวะตรงนั้นได้แล้วอยากให้ทุกคนแบบลองขับไปแป๊บนึงก่อนให้รู้ว่ารถคันนี้เป็นคาแรคเตอร์ไหนเบรกระยะแค่ไหนคันเร่งประมาณเท่านี้น่าจะผ่านไปได้อะไรอย่างเงี้ยให้ทุกคนแบบลองขับให้ชินก่อนไม่งั้นมันจะอันตรายมากเพราะว่าความเร็วเขาสูงแล้วก็พอมานั่งจริงที่รู้สึกว่าคอนโซลเขาอะทำมาแบบกำลังดีไม่หวือหวาเกินอันนี้เป็นตำแหน่งแอร์ที่พี่กับไอ้น่าจะชอบเหมือนกันคือแอร์อะโดนตัวแบบไม่มีอะไรประกันเราได้ใช่หรือเราจะปรับให้กระแทกหน้าแบบที่ไอ้ชอบก็ได้คือจะสูงมากต่ำมากซ้ายมากขวามากได้หมดเลยจอกลางนะคะชอบตรงที่มีทั้งปุ่มแล้วก็มีทั้งจอทัชสกรีนอันนี้คือตอบโจทย์แล้วคันนี้คือสามารถเชื่อม Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้แต่ต้องเสียบสายซึ่งสายอ่ะที่เสียบจะเชื่อมอันนี้ต้องเป็นฝั่งที่เป็น USB Type A เมื่อกี้ลองเสียบที่เป็น Type C แล้วไม่สามารถเชื่อม CarPlay ได้เหมือนกันแต่จริงๆคันนี้มีแมปมาให้แล้วในตัวนะคะแล้วก็แมปสามารถพูดภาษาไทยนำทางได้ด้วยพูดไทยชัดเจ๋วเลยค่ะทุกคนจอของคันนี้นะคะหน้าจอกลางเขาจะมีขนาด10นิ้วแล้วก็จอมาตรฐานคนขับเนี่ยเทียบกับคันอื่นๆคันนี้จะค่อนข้างเล็กหน่อยแต่ว่าการแสดงผลอะไรคือครบหมดเลยนะใช่คือมีเลนกับรถขึ้นให้ด้วยนะถูกคือมองได้แบบง่ายๆอ่ะรู้ว่าแบบตรงนี้คืออะไรอัตราการกินไฟเท่าไหร่ใช้หมดอะไรอยู่คือทุกอย่างมองได้ภายในจอเท่านี้แต่พวงมาลัยปรับแมนนวลใช่ปรับแมนนวล4ทิศทางนะคะทุกคนก็คือดันเข้าดันออกก็ปรับสูงต่ำใช่แล้วก็เบาะหลังสามารถทำได้เป็นแบบ60 40นะคะส่วนด้านหน้ามีไวเลสชาร์จเจอร์มาให้ก็สะดวกดีสามารถวางแล้วก็เห็นแจ้งตรงแจ้งเตือนต่างๆได้เลยเกียร์จะเป็นแบบหมุนนะคะอยู่ตรงกลางตรงนี้ก็คือถนัดมือคนขับปะถนัดอันนี้คือแบบปรับง่ายอยู่นะแล้วก็มี P มีออโต้โฮลให้อย่างคือแบบอยู่ตรงนี้หมดเลยแล้วก็ไม่ได้ดีไซน์ยุคยิบที่จะมองยากอ่ะทุกอย่างคือน้อยแต่มากใช้งานได้แบบพอดิบพอดีเป็นแบบโมเดิร์นที่ดูคลาสสิกแล้วก็ใช้งานง่ายใช่พี่ชอบที่สมมติถ้าเราจะปรับเปิดเสียงปิดเสียงอ่ะมีปุ่มมาให้จำเป็นมากบางทีบางคันอ่ะทุกอย่างอยู่ในจอหรือว่ามีแค่บนปุ่มบนพวงมาลัยของคนขับใช่ป่ะคนนั่งอยากปรับต้องมากดจอหลายทีอันนี้คือคนนั่งก็ช่วยปรับเองได้แต่อย่างนึงที่ฉันสัมผัสได้แล้วฉันรู้สึกว่าจะขยับขึ้นมาอยู่ข้างบนคือช่องเสียบ USB นั่นแหละคือตอนแรกอ่ะจะเสียบชาร์จแล้วก็แบบเขาอยู่ใต้ล่างแล้วตรงนี้มันเป็นแง่ออกมาบังใช่ป่ะแล้วตอนที่พี่จะเสียบอ่ะพี่ต้องแบบพี่วางแก้วอยู่แก้วก็บังช่องชาร์จไปอีกอาจจะต้องหลบอะไรอย่างเงี้ย
คือถ้าสมมติพี่ขับรถคนเดียวแล้วพี่วางแก้วไปแล้วอ่ะแล้วพี่จะเสียบชาร์จอ่ะพี่ต้องแบบคำรูชาร์จยากมากเพราะว่าอยู่ต่ำแล้วก็มีอันนี้มีแท่นมาบังไอ้ว่ามองไม่เห็นอ่ะคือต้องจอดรถเพื่อเสียบสายเลยอ่ะไม่งั้นจะดูไม่ค่อยปลอดภัยเนาะอาจจะต้องแบบแวะจอดข้างทางแล้วเสียบสายอะไรคือถ้าขับก็ก้มลงไปเยอะอยู่ดีอ่ะส่วนด้านล่างตรงเนี้ยเขามีช่องวางแก้วมาให้2ช่องใช่ไหมตรงช่องกลางอ่ะมีช่องใส่ของที่สามารถเปิดปิดฝาได้เปิดปิดเนี่ยคือถ้าสมมติว่าเราใส่ตังหรือใส่อะไรที่มันแบบอยากจะปิดให้มันมิดชิดเราก็ปิดตรงนี้ก็จะได้โล่งๆวางกระเป๋าทับได้อีกอะไรเงี้ยก็ดีสะดวกดีแล้วก็มีช่องใส่ของตรงกลางอันนี้มาให้อีกค่อนข้างลึกเลยเหมือนกันก็มีช่องใส่ของด้านหน้าอันนี้ก็เบสิกพื้นฐานนะคะคือโดยรวมถือว่าโอเคในโหมดของการใช้งานแล้วก็พี่อ่ะชอบดีไซน์บอกคือคันเนี้ยให้ดูคือตรงกลางเนี้ยเป็นแบบอะคันทาราด้วยนะคือมีเฉพาะรุ่น Explorer คือเรียกบอกราคาคันเนี้ยถ้าเป็นรุ่น MGC Explorer ราคาที่ 1,119,900 บาทก็คือล้านต้นแต่ว่าได้สมรรถนะขนาดนี้ได้รถที่แบบไซส์นั่งหน้าได้นั่งหลังก็เหลือเล็กรูมเยอะอยู่พี่มิวนั่งหลังเป็นไงเหลือนั่งได้อีกประมาณ3คนใช่คือโปรดิวเซอร์บอกว่านั่งหลังอ่ะค่อนข้างโอเคเหลือขาเยอะแต่ว่าอาจจะมีนิดนึงที่หัวอาจจะแอบติดเพราะว่าข้างหลังมันแบบมีการสโลปลงนิดหน่อยนะคะตรงหลังคาถ้าสูงกว่านี้อาจจะนั่งหลังลำบากแต่ว่ายังพูดไม่จบคือเบาะตรงนี้เป็นอะคันทราเนี่ยเป็นหนังแล้วก็โอบรับกับตัวถ้าเธอแบบแซงซ้ายแซงขวาฉันก็ไม่ไปไหนหรอกฉันก็ไม่เคลื่อนหรอกนั่งข้างดันอยู่ใช่แต่คือเบาะอ่ะไอปรับไฟฟ้าใช่ป่ะใช่แต่นี้เป็นแมนนวลค่ะฝั่งคนนั่งเป็นปรับแมนนวลจริงๆถ้าเพิ่มมาให้อีกนิดนึงเพอร์เฟกต์เลยนะคะจริงแล้วก็คันนี้นะคะที่ก้านซ้ายเนี่ยจะเป็นไฟเลี้ยวก้านขวาจะเป็นที่ปัดน้ำฝนทัศนวิสัยใดๆโอเคเลยแต่ว่ากระจกข้างเนี่ยตรงปลายเขาจะแบบเลี้ยวลงมานิดนึงเออแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการมองทัศนวิสัยนะติดไปถึงเลนส์3อยู่แล้วก็ด้านหลังมีที่ปัดน้ำฝนหลังให้ด้วยที่เพิ่มมาแล้วก็นี่ตอน MG4 รุ่นก่อนเขาไม่มีที่โหนทุกคนแต่ตอนนี้เขามีที่โหนแล้วใน Explorer พี่ว่าคันนี้ make sense คนขับไม่ต้องโหนถูกต้องที่สุดเป็นต้องโหนค่ะไอชอบการโหนมากแล้วพี่คันนี้คนขับมีที่โหนแต่ว่าเราคนขับจะโหนทำไมอ่ะมีใครเคยขับรถไปโหนไปมั้ยหรือแบบมีใครรู้ไหมว่าที่เขาทำที่โหนมาตรงคนขับอ่ะเพราะอะไรมาต่อกันที่ดีไซน์ภายนอกนะคะคันนี้ไฟหน้าเป็นแบบ LED ซึ่งเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติให้ด้วยกระจังหน้าเป็นแบบ U-shapeซึ่ง U-shape อันนี้มันจะทำให้มีความแบบดูปราดเปรียวด้านหลังท่อไฟท้ายของ MG4 ถ้าเรามองจากมุมบนอ่ะเขาจะมีความแบบเส้นสายของไฟอ่ะคันนี้ขับเคลื่อน4ล้อนะล้อแม็กเป็นขนาด18นิ้วมาพร้อมคาลิเปอร์เบรกสีส้มอันนี้คือเฉพาะรุ่น MG4 X Power เท่านั้นนะถึงจะเป็นคาลิเปอร์สีนี้ก็จริงไงชอบนะเขียวตัดส้มใช่ส่วนภายนอกอ่ะ X Power มีแค่สีเขียวใช่ปะแต่ถ้าเป็นรุ่น Long Range กับ Standard Range อันนั้นจะมีให้เลือก5สีก็คือสีฟ้าสีส้มสีขาวสีเทาสีดำใช่แต่เนี่ยอยากให้ MGC X Power มีสีดำมากเลยเออรู้สึกว่าตัวแรงอ่ะคนเท่ๆบางทีอาจจะอยากได้สีแบบเพลนๆเนาะแบบเข้าใจง่ายใช่แต่ถ้า MG ยังไม่มีเราก็อาจจะซื้อไปแรปเองก็ได้เนาะถูกแรปแบบดำด้านๆก็เทอีกแบบแล้วก็อีกขออีกจุดนึงจุดที่ไอรู้สึกว่าแบบเขาสามารถทำเพิ่มให้ได้อีกนิดนึงอ่ะคือความชัดของกล้องหลังทุกคนเมื่อกี้คือถอยรถออกมาแล้วก็รู้สึกว่าคันนี้มีกล้อง360องศามาให้แล้วก็มีแบบมุม3มิติด้วยนะคือมุมบนที่แบบจำลองให้ว่าเราอยู่ตรงเลนไหมถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้ก็มองเห็นทุกอย่างแต่ว่าอยากให้แบบคุณภาพชัดขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงจะดีมากๆเลยส่วนระบบความปลอดภัยมีการเตือนการชนด้านหน้าด้านหลังนะคะแล้วก็มีระบบเบรกฉุกเฉินมาให้ด้วยมีใบสปอร์ตมาให้มีเตือนการชนแบบด้านข้างเวลาเราจะเปลี่ยนเลนหรืออะไรเงี้ยก็มีการเตือนมาให้นะคะแล้วก็มีเตือนว่ารถออกนอกเลนแต่จริงๆคือทุกอย่างสามารถเปิดติดได้เนาะคือถือว่าครบครันมี adaptive cruise control สามารถควบคุมความเร็วตามคันหน้าได้เดี๋ยวไอ้ลองใช้ adaptive cruise control สักนิดนึงดีกว่าทุกคนกดไปที่พวงมาลัยนะคะอยู่ด้านซ้ายอันนี้คือตามคันหน้าเรียบร้อยแล้วตอนนี้ความเร็วอยู่ที่80นะคะทุกคนแล้วก็เขามี mock up รถขึ้นมาให้ด้วยนะแบบนอกจากคันเราก็มีคันอื่นขึ้นมารอบๆข้างขึ้นเป็นเส้นเลนพอคันหน้าเริ่มชะลอเขาก็จะชะลอให้นะคะทุกคนคันหน้าเร็วปุ๊บคันเราไปแล้วไม่ได้เหยียบคันเร่งเลยนะตอนนี้โดยรวมก็ถือว่าเขาเสถียรในระดับนึงเลยนะเวลาแบบคันหน้าเบรกเราก็เบรกในระยะที่แบบเรากำหนดพอดีแล้วก็ถ้าเขาออกตัวแล้วก็ออกตัวนิดนึงใช่แล้วมีการควบคุมพวงมาลัยมาให้อันนี้คิดว่าน่าจะต้องเลนชาร์จเหมือนกันเนาะเป็นเหมือนกันคันแต่คือคันเนี้ยนานเหมือนกันนะตอนที่ไอเอามือออกว่าเขายังไม่เตือนให้จับพวงมาลัยอ่ะใช่แล้วที่แรกที่เราจะไปนะคะคือเขาสามมุกใช่ซึ่งตอนนี้ฝนตกนะคะทุกคนเราไม่รู้ว่าเราจะได้ลงหรือเปล่าแต่สิ่งนึงที่ต้องระวังก็คือนกลิงเราเองก็เจอทุกรอบที่ไปเหมือนกันเจอเลยจุดแรกที่เราจะไปค่ะเขาสามมุกค่ะ
ขับขึ้นมาแวะดูลิงก่อนนะคะตอนนี้เป็นไงมั่งใช่เมื่อกี้ตอนขึ้นมานะอาจจะต้องแบบใช้คันเร่งกดเข้าไปลึกนิดนึงเพราะว่าต้องใช้พละกำลังสูงทุกอย่างเราตั้งเป็นแบบ normal นะคะเรายังไม่ได้ตั้งให้มันเป็นสปอร์ตโค้งหักศอกทีนึงตอนขึ้นเนินเป็นไงทำได้ดีอยู่ทุกคนก็คือตามไม้ตามมือเลยถือว่าคมมากๆพวงมาลัยคันนี้เข้าโค้งอะไรได้ดีนี่พอเปิดไฟเลี้ยวก็จะมีกล้องขึ้นให้อันนี้เป็นมุมด้านข้างที่ไอเปิดไฟเลี้ยวขวาแล้วก็มี3มิติขึ้นมาให้ตอนนี้เราก็ถึงฮาร์ดวอลแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองถอยจอดให้ดูกล้องกันนี่อันนี้เป็นมุมกล้องหน้าอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราเข้าเกียร์เขาถึงจะเปลี่ยนเป็นกล้องหลังจริงๆมุม360องศาอันนี้ก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะมาทะเลทั้งทีนะคะเราก็ต้องเอาน้อง Power Puff Girl Butter Cup มาเยือนทะเลด้วยเดี๋ยวให้ดูรอบคันที่เราบอกว่าเป็น Power Puff Girl คือด้านหน้านะคะเป็นตาแบบนี้น่ารักสุดๆคือเป็นไอเดียทุกคนเอาไปทำตามกันได้นะนี่คือมีน้อง Power Puff Girl เป็นตัวเบลเลอร์อย่างนี้เลยนะคะน่ารักมากอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์นะเป็นไอเดียให้คนมาแปะได้จริงๆคือเป็นไซส์กระทัดรัดขับขี่ง่ายคล่องตัวดีนะช่องชาร์จจะอยู่ตรงนี้อยู่ซ้ายหลังเป็น CCS Type 2นะคะนี่แล้วก็นี้คือล้อแมตแล้วก็คาลิเปอร์สีส้มนะคะสวยมากดูด้านท้ายกันนี่อันนี้คือไฟที่บอกว่าพาดยาวแบบนี้แล้วก็ด้านบนเขาจะมีกิมมิกสะท้อนแดดนิดนึงคือตรงนี้ถ้าเปิดไฟจะเป็นแบบเส้นสายของดวงไฟมาดูที่ด้านท้ายกันนะคะว่าน้องกว้างแค่ไหนอันนี้เป็นระบบแมนนวล นะมีกล้องหลังอยู่อันนี้คือความกว้างแบบไม่พับเบาะค่อนข้างกว้างแล้วนะนี่มีช่องเก็บอุปกรณ์ด้านล่างมาให้อีกนิดหน่อยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าใครจะนั่งเล่นริมเลอะไรเงี้ยตรงนี้จะมีเนินนิดนึงสมมติว่านั่งก้นอยู่ตรงนี้ขาอาจจะต้องแบบยกขึ้นมาหน่อยจะเป็นฟิลนั้นคือสีน่ารักมากสีเนี้ยถ้าสมมติทุกคนซื้อเป็นปกติที่ไม่เป็น Power Puff ก็จะเป็นเขียวแบบนี้นะคะแบบที่ไม่มีลาย Power Puff Girl แล้วก็ตรงนี้เป็นสปอยเลอร์ที่เท่สปอร์ตสุดๆแล้วก็หลังคาเป็นทูโทนนะถึงรถจะสีเขียวแต่หลังคาสีดำแต่คันนี้ไม่ได้มีสันลูปมาให้นะนี่อันนี้คืออีกด้านนึงแจ่มว้าวสุดๆเราเก็บบรรยากาศให้ดูประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวที่ต่อไปที่เราจะแวะคือร้านส้มตำที่โปรดิวเซอร์หามาแล้วบอกว่าแซ่บมากพี่มากินหลายรอบแล้วพาไปดูว่าแซ่บจริงหรือเปล่าไปถึงแล้วนะคะร้านส้มตำป้านางนี่เป็นฟิลอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะคะทุกคนร้านลับสุดๆเข้ามาในซอยลึกมากแต่ละสิ่งคือแบบโอ้เราสั่งมาทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7อย่างมีแต่เดียวไส้ทอดตำปลากุ้งสดตำตัวลาบเป็ดอันนี้ไม่เคยเห็นร้านอื่นต้มแซ่บหมูสับใส่ไข่ถ้ากินมากโอเคเดี๋ยวเราจะกินแล้วนะคะทุกคนถ้าอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวบอกส้มตำร้านเมื่อกี้อร่อยมากหมูสับไข่ข้นอร่อยสูตรคืออร่อยแค่ไหนนี่นะคะฟังกับอายหรือกับบ้านคนละถุงหมูสับที่มาเป็นยังไงเด็กมอบูมาเลยคอมเมนต์ไว้ว่าแบบอยากเป็นต้มแซ่บที่ใส่หมูสับแล้วอยากใส่ไข่ด้วยป้าก็เลยจัดให้ก็เลยกลายเป็นเมนูประจำร้านที่แบบที่อื่นไม่มีมีร้านนี้ร้านเดียวเก๋อันเนี้ยทุกอย่างอร่อยหมดเลยส้มตำสั่งมา2จานรสชาติเหมือนกันเป๊ะคือรสมือคุณป้าเป๊ะมากแล้วถ้าใครมาดิฉันนะคะขอรีคอมเมนต์ให้สั่งไส้ทอดกรอบมากแต่ตอนนี้ไปซื้อข้าวหลามก่อนนะคะชื่อว่าร้านแม่นิยมพี่มิวบอกว่าเด็ดมากเวลาเขาทำข้าวหลามแล้วเขาคนเผาเตาถ่านเนี่ยหอมมากอ๋อเขาเผาเตาถ่านและบางที่มันจะหวานแต่หน้าใช่ป่ะแต่ทีเนี้ยคือเนื้อข้าวหลามเขาว่าอร่อยจะเอามาอวดว่ามันจะเป็นยังไงซื้อเรียบร้อยนะคะทุกคนนี่ข้าวหลามกระบอกใหญ่คือเน้นข้นเหนียวแต่ถ้าใครอยากกินกะทิก็คือกระบอกเล็กนี่กระบอกเล็กเขาจะมีไม้พายแบบนี้ให้เรากินด้วยเอ้ยดีอ่ะคือ ready to eat ฟังซื้อกระบอกเล็กมาเพราะว่าอยากกินแบบวันละหน่อยนี่แล้วเขาก็มีนี่น้ำตาลสดแท้ขายด้วยแม่ชอบกินซื้อไปฝากแม่หน่อยแล้วก็ขนมจากไปฝากแม่เหมือนกันนะคือส่งมา50มาบ่อยแล้วก็กินอยู่หน้าหนักขนมจากกับข้าวหลามสำหรับทริปนี้นะคะเราสรุปการใช้งานกันดีกว่าอันนี้คือครั้งแรกที่เอา MG4X Power มาขับออกถนนแบบจริงๆจังๆก็คือสถานการณ์จริงถนนจริงเวลาเจอเนินอะไรเงี้ยถามว่าช่วงล่างนุ่มไหมไม่ได้ออกแนวนุ่มออกแนวแข็งเฟิร์มคือถ้าสมมติว่าขับอยู่บนถนนแบบในซอยแล้วเจอเนินอะไรเงี้ยแล้วทุกเนินอะรู้สึกได้เลยว่าเป็นเนินแต่ถ้าสมมติว่าขับบนทางด่วนยาวๆอะไรเงี้ยโฟลว์มากอัตราเร่งดีสุดๆแต่ว่าจะบอกว่าการช่วยเบรกของเขาเวลาแบบมีคนอยู่ข้างหลังหรือว่าอะไรมาตัดข้างหลังรถอะไรเงี้ยเขาจะเบรกแบบ
กึกแบบใช่เบรกแรงมากเบรกค่อนข้างกระชากใช่อันเนี้ยคือเขาสามารถให้เลือกได้ว่าจะให้ไม่เตือนเลยหรือเตือนเฉยๆหรือเตือนและเบรกด้วยอันนี้คือตอนแรกเราเปิดเตือนและเบรกด้วยอายอะถอยหลังใช่แล้วมีรถผ่านแบบไกลอยู่นะแต่เขาเบรกให้แบบกระชากเลยตอนที่ค่อนข้างอยู่ในระยะไกลก็เลยแบบตัดสินใจให้เขาเตือนเฉยๆแล้วกันไม่ต้องเบรกให้แต่โดยรวมถือว่านั่งสบายอันนี้คือนั่งมาแบบทั้งวันและไม่ได้รู้สึกเมื่อยหรืออะไรแต่อย่างใดเนาะแล้วก็แบตเราตอนนี้เหลือ 60% ไม่ได้ใช้แบตไปเยอะนะคือเราขับจากกรุงเทพชั่วโมงครึ่งแล้วก็มาอยู่ที่เนี่ยทั้งวันจนตอนนี้เย็นแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันโอเคกับการใช้งานแล้วก็คล่องตัวดีกับรถไซนี้จอดตรงไหนก็ง่ายโดยรวมถือว่าประทับใจการใช้งานมากกว่าตอนที่เทสในสนามเหมือนกันคันนี้คือพี่ให้คะแนนแบบเยอะเลยเพราะว่าส่วนตัวชอบรถแข็งขับเองก็จะรู้สึกว่าสบายแล้วพอนั่งหน้าก็รู้สึกสบายแล้วพี่มิวนั่งหลังพี่มิวก็บอกว่าพี่มิวก็โอเคไม่เวียนหัวแอร์เย็นฉ่ำแม้แต่พี่มิวนั่งหลังบางเอียงองศาไปให้พี่มิวก็ถือว่าได้แอร์อยู่ใช่ไหมเป็นรถอีกคันนึงที่คุ้มค่าถ้าใครไม่อยากเสียเงินถึงล้านแต่ชอบรูปทรงของ MG4 ก็สามารถไปเลือกได้ตั้งแต่รุ่น Standard Range Long Range แต่ถ้ามีงบเรารู้สึกว่าอยากได้ตัวแรงที่สุดอันนี้ล้านกว่าก็ถือว่าคุ้มมากๆ1,119,900 บาทสิ่งที่เขาให้มาคือคุ้มราคาแล้วทุกคนจริงใช่แต่ถ้าอยากให้รถเราน่ารักขึ้นก็เอาไปทำลายพอพับเกิลหรือลายอื่นๆน่ารักน่ารักแบบนี้ก็ได้เนาะเฮ้ยใช่สำหรับวันนี้ก็มานี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราทุกคนด้วยนะคะทุกคนไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวเราให้พี่มิวไปอ่านคอมเมนต์แล้วรีเสิร์ชดูความตั้งใจคนดูสุดๆโอเคค่ะบ๊ายบายครับ